วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาพูดเรื่องเล็กๆนะครับเกี่ยวกับการยึดยิมนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับคือการรับคอยนะครับผมก็ไปยึดยิมมาหลายรอบแล้วก็โง่ไม่ได้กดรับคอยนะครับก็จะพาไปดูนะครับรับคอยกันตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับเข้าในนะครับลูกโปเกบอลนะครับเข้าไปตรงนี้ครับช็อปครับนี่ครับมุมเนี้ยครับกดที่มุมนี้ครับเวลายึดยิมได้แล้วกดครั้งหนึ่งก็ได้10คอยนะครับ10คอยเนี่ยก็หลังจากนั้นมันก็จะนับถอยหลังประมาณ20ชั่วโมงครับถึงจะกดได้ใหม่นะครับทุกครั้งที่เรา ยึดยิมได้ก็ต้องรีบกดเลยครับมันก็จะมีพวกฉกนะครับคอยจะฉกขึ้นยิมแล้วก็แอบกดแล้วนะครับคอยนี่ก็เอาไว้ซื้อถ้าเก็บดีๆไม่ต้องเติมตังค์นะครับนี่ครับสิ่งที่ต้องการครับลัคกี้เอครับเพื่อมาปั๊มเลเวลนะครับแล้วก็นี่ครับตอนนี้ยึดยิมได้อยู่ครับให้ยึดยิมได้ตัวนี้ครับตอนนี้โดนตีไปแล้วครับโทษครับนี่ก็คือโปเกมอนที่จับมาได้ครับภายใน1สัปดาห์ครับถึงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภูมิใจครับจับเองโชว์ไฮไลท์นะครับหนืดมากนี่ครับตามหายากมากครับตามหาทั่วเมืองเลยครับปิกาจูครับถึงจะกากไปหน่อยแต่ก็ภูมิใจครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับบอกแค่วิธีรับคอยเฉยๆครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ